ัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือปรับแต่งตารางนะคะการกำหนดสีพื้นให้กับตารางนะคะหากผู้ใช้ต้องการกำหนดสีพื้นลงในตารางเองนะคะให้คลิกเลือกคลุมหรือคลิกเลือกส่วนประกอบของตารางนะคะที่ต้องการกำหนดสีนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะคลิกแท็บดีไซน์นะคะใน Table Tool นะคะคลิกเลือกคำสั่ง Sanding นะคะเพื่อที่จะเลือกสีที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ Sanding จะเป็นสีที่เราเลือกนะคะต่อไปนะคะการตีเส้นขอบตารางนะคะเมื่อผู้ใช้สร้างตารางเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากผู้ใช้ต้องการตกแต่งตารางให้สวยงามเพิ่มเติมอีกนะคะให้คลิกเลือกคลุมหรือว่าเลือกตารางที่ต้องการกำหนดรูปแบบและสีสันของเส้นขอบของตารางนะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิกเลือกลักษณะการตีเส้นขอบตารางนะคะหรือเลือก Border and Sending นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถปรับตามความต้องการของเราได้เลยนะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นการจัดรูปแบบตารางนะคะหรือว่า table style นะคะการใช้สไตล์เพื่อการจัดรูปแบบในตารางนะคะจะช่วยให้เราประหยัดเวลาตกแต่งรูปแบบด้วยตนเองนะคะสไตล์ที่โปรแกรม Word เตรียมไว้ให้ผู้ใช้นั้นนะคะทำให้งานเอกสารนะคะมีความสวยงามแบบมืออาชีพมากขึ้นด้วยนะคะการจัดรูปแบบทำได้โดยการลากคลุมหรือว่าคลิกเลือกตารางนะคะที่เราต้องการใช้สไตล์จัดรูปแบบซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกในส่วนของดีไซน์นะคะแล้วก็คลิกเลือกในกลุ่มของ Table Style นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกรูปแบบการตีเส้นตารางนะคะซึ่งจะมีชื่อกำหนดอยู่นะคะให้เราเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะจากผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นการใช้สไตล์แบบที่เราเลือกมานะคะจะทำให้เทเบิลของเรานั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ